Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Morning Call Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะและผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมครับผมทำไมวันนี้ต้อนรับหน่อยสิทำไมวันนี้ผมโดนยึดรายการใช่ไหมโดนละนอกจากจะปิด The Organize ไม่สำเร็จนะคะยังโดนยึด Morning Call ด้วยวันนี้ถือว่าเป็น Morning Call EP พิเศษนะเช้าๆนี้จริงๆไม่ได้มาผิดรายการใช่ไหมว่าจริงๆแล้วทุกทีเนี่ยคุณโจจัด The Organize อยู่นะวันนี้เราทำตัวเหมือน DJ จะมีเพลงมีเพลงคลอขอ request ได้ไหมคะโอ้ยคือคุณโจเนี่ยปกติจะอยู่ The Organize วันศุกร์นะฮะแต่ไม่อยากโปรโมทมากเพราะว่าคนฟังเยอะแล้วนะฮะแต่นั้นก็แต่ว่าวันนี้ให้มาโผล่ที่Morning Call Podcast นะครับเนื่องจากว่ามีประเด็นที่อยากจะชวนคุณโจคุยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะปรบมือให้คุณโจอีกทีหนึ่งวันนี้ EP ที่เท่าไหร่จำได้ไหมคะ350กว่าๆนี่ Morning Call นี้ก็จัดมาประมาณสัก2ปีกว่าๆแล้วนะฮะปีครึ่งนะฮะปีกับอีก7เดือนนะใช่ไหมฮะโอเคเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราอู้กันมานานแล้วเดี๋ยวคนฟังจะเซ็งนะพอมีคุณโจมาอย่างนี้แหละเราก็เลยแบบใช้เวลาเยอะนะฮะโอเควันนี้ท็อปิกที่เราอยากจะคุยกันเนี่ยคุณโจพอดีว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ฟังผู้ฟังของเรานะฮะท่านหนึ่งเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะเขาอินบ็อกซ์มาว่าไงฮะคุณโจให้เกียรติอ่านนิดนึงได้เลยใช้นิดนึงระหว่างที่คุณกำลังจะอ่านเต็มตัวอ่านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่า Morning Call แล้วก็ Creative Talk Podcast ช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะมีอยู่บน YouTube ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราก็มีการอัด YouTube ลง YouTube ด้วยนะครับก็จะเห็นนะว่าอย่างวันเนี้ยเรานั่งกันยังไง2คนนะแล้วก็จำถ้าเกิดว่าใครดูผ่าน YouTube จะเห็นเลยว่าเราอัดกันท่าไหนนะแล้วเราก็แต่งตัวกันแบบสบายมากเลยนะฮะโอเคเรามาถึงคำถามจากทางบ้านกันดีกว่าว่าเขาถามว่าไงครับได้เลยอันนี้ถ้าดูจากคำถามนะโจเดาว่าน้องน่าจะเป็น AE นะคะน้องก็เป็นบรรยายมาแล้วก็บอกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยค่ะพี่เรื่อง brief แหก timeline อันนี้อ่านตามเป๊ะๆอันนี้ก็คือ brief มาแต่ว่า timeline ก็โดนระเบิดไปด้วยถูกไหมนะคะหรือเป็นเพราะว่าหรือเป็นเพราะหนูหรือเป็นเพราะเขาคือตอนนี้น้องคนนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วอะว่าไอการที่ทำงานแล้วไม่ได้ตามไทม์ไลน์เนี่ยเป็นที่ตัว AE เองหรือว่าเป็นที่ตัวCreative นะคะเขาก็เลยอยากฟังว่า Creative ที่อื่นเนี่ยเขาพูดถึง AE ยังไงเขาทำงานกันแบบไหนนะคะหนูควรปรับปรุงตรงไหนพยายามอัพสกิลในหลายๆด้านแล้วนะคะอยากแข็งแรงเป็น AE ที่เก่งแต่บางทีก็แอบหมดกำลังใจเนาะทำงานกับครีเอทีฟอะไรประมาณประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าจริงๆผมเจอในฐานะที่ผมเองในวันนี้ที่เชิญคุณโจมาเพราะว่าพี่โจเนี่ยก็ถือว่าเป็น AE มืออาชีพใช่เพราะว่าเป็น AE มากี่ปีแล้วคุณโจโอ้โหเรียกว่าทั้งชีวิตการทำงานเลยดีกว่าจนกระทั่งเพิ่ง15โดยประมาณ15ปีเป็น AE แล้วก็15ปีแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้า AE ใช่เป็นอะไรบ้างนะ AE แล้วเป็นอะไรอีกตอนแรกเป็น AE เป็นเซลล์ก่อนเซลล์ Executive เสร็จปุ๊บก็เป็นเซลล์ Director เสร็จแล้วก็เป็น Marketing Director แล้วก็เป็น MD Managing Director ค่ะส่วนพี่เก่งเองเนี่ยก็เป็น Creative นะเป็นดีไซเนอร์นะครับก็น่าจะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับน้องเขานี่แหละฝั่งที่กำลังไฟกับน้องเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมน้องเขาอยากจะมาถามผมนะว่าครีเอทีฟคิดยังไงแต่ว่าวันนี้เชิญพี่โจมาด้วยว่าพี่โจอาจจะมีอินไซต์หรือคำแนะนำบางอย่างสำหรับ AE ได้เหมือนกันนะโอเคดังนั้นก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะผมเนี่ยเคยต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเคยเป็นครีเอทีฟเคยเป็นดีไซเนอร์ที่มีความอีโก้แรงมีความเอาภาษาบ้านๆเลยเขาเรียกว่าติดแดกติดดื้อนะอีโก้แรงรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งอันนี้จะบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมมันเป็นลักษณะบุคลิกปกติหรือทั่วไปที่อาจจะค้นพบเจอได้ในครีเอทีฟและดีไซเนอร์ส่วนมากแล้วกันใช่ใช่จำนวนหนึ่งเลยแหละที่จะเป็นแบบนี้มีความคิดเป็นของตัวเองใช่แล้วก็AEหลายคนถ้าที่ผมเคยเจอก็เ
คยอยู่ในสถานการณ์ที่ทนไม่ได้กับครีเอทีฟเหล่านี้ถึงกับต้องลาออกกันไปหรือบางคนเปลี่ยนอาชีพเลยไม่อยากเป็น AE อีกแล้วใช่ไหมจริงโอ้เพราะเหมือนกับว่าต่อสู้ไม่ไหวใช่ไหมแบบนั้นอ่อนแอแพ้ไปทีนี้ในมุมของน้องเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าครีเอทีฟคิดยังไงกับ AE แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงทางไหนบ้างนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราเตรียมกันก่อนเลยเตรียมมาตรงนี้นะฮะว่าเดี๋ยวผมจะพูดในมุมของครีเอทีฟแล้วกันนะว่าครีเอทีฟเนี่ยต้องการอะไรบ้างจาก AE ค่ะเอาเป็นแบบพูดในมุมของครีเอทีฟว่ามองว่า AE เนี่ยควรจะคือเราคาดหวังอะไรจาก AE อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนพี่โจเองอาจจะมาเสริมในมุมที่ว่าแล้ว AE เนี่ยควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไรดีไหมหรือว่าในมุมของ AE มองครีเอทีฟอย่างไรกันอะไรประมาณนี้ถ้าปัญหาแบบนี้ AE ควรจะจัดการตัวเองยังไงโอเคโอเคได้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเริ่มจากผมก่อนนะคือผมเองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าพอมีปัญหาเรื่องของการบรีฟนะแล้วก็มีปัญหากับครีเอทีฟเนี่ยเราต้องผมอยากจะแยกออกมาเป็น2ประเด็นก่อนนะประเด็นแรกคือประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือพูดถึงครีเอทีฟที่ติดมากๆหรืออีโก้แรงๆนะอันเนี้ยเราแปะไว้เป็นก้อนหนึ่งนะอีกก้อนหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องการสื่อสารว่า AE เนี่ยมีการสื่อสารกับครีเอทีฟอย่างไรคือคุยรู้เรื่องไหมพูดอาจารย์งงไหมหรืออะไรประมาณนี้ผมขอพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความติดของครีเอทีฟคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะมันเป็นที่บุคลิกลักษณะของครีเอทีฟเองเลยนะที่มีความติดมีอีโก้สูงนะซึ่งจริงๆตรงนี้จะบอกว่าเป็นข้อด้อยก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะคุณโจคือคนที่เป็นคนที่ทำงานสายนี้เป็นดีไซเนอร์หรือเป็นครีเอทีฟเนี่ยความติดเนี่ยหรือความอีโก้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของความมั่นใจตัวเองด้วยใช่ไหมกล้าด้วยนะใช่คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วเขาหรือเขาเป็นครีเอทีฟอ่ะแล้วเขาคิดแล้วเขาไม่มีความกล้าไม่มีอีโก้ในการที่จะอยากพรีเซนต์หรือไฟต์เพื่ องานของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นครีเอทีฟหรือดีไซเนอร์ที่แบบอ๋อครับพี่เดี๋ยวพี่อยากได้ยังไงเดี๋ยวผมทำให้นะครับแบบนี้คือใช่มันจะเป็นแบบผมมาชอบพูดประจำว่าคนที่ทำงานเป็นครีเอทีฟหรือดีไซเนอร์เนี่ยเราควรเป็นสมองเราไม่ควรเป็นมือนะไม่ใช่เป็นแค่คนตอกตะปูตามที่เขาสั่งแต่เราอ่ะควรจะเป็นสมองที่สามารถแนะนำและคิดล่วงหน้าให้เขาได้เลยว่าถ้าเขาโจทย์มาเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยอยากได้โฆษณาแบบนึงแล้วเราคิดต่อไปให้เขาเลยว่าเอ้ยพี่โฆษณาแบบนี้ผมว่าที่พี่บรีฟมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะต่อไปได้อีก1 2 3สเต็ปทำให้มันดีกว่านี้ได้อะไรแบบนี้คือผมว่าเนี่ยคือหน้าที่ของครีเอทีฟดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าอีโก้ของเขาหรือความมั่นใจหรือความติดของเขาเป็นปัญหาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็น AE แล้วเราไปเจอกับดีไซเนอร์หรือครีเอทีฟแบบนี้เราจะต้องทำยังไงคือผมอะค้นพบว่า AE ที่ผมฟังAE ที่เรายอมฟังในช่วงที่เราเป็นเด็กๆอยู่ตอนนั้นหรือตอนเริ่มต้นของชีวิตแล้วเราอีโก้แรงๆแล้วเราฟังเนี่ยคือ AE ที่เรารู้สึกนับถือและเรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราAE เก่งกว่าเหรออืมอะไรอะไรที่รู้สึกว่าเขาเก่งกว่าโอเคคำว่าเก่งกว่าเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราอีโก้แรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเขาจะต้องมาเป็นครีเอทีฟเก่งกว่าเราหรือคิดเก่งกว่าเราถูกไหมเขาไม่มีทางที่จะดีไซน์ได้เก่งกว่าเราแน่นอนนะหรือคิดงานเก่งกว่าเราแต่ว่าบางทีสิ่งที่เขาเก่งกว่าจะเป็นเรื่องของความเป๊ะของเขาบรีฟของเขาหรือสิ่งที่เขาเดลิเวอร์มาบอกเราแล้วแบบบางครั้งที่แรกสมมตินะสมมติAE บอกว่าเนี่ยสีของลูกค้าเนี่ยลูกค้าใช้เป็นแบรนด์เขาเนี่ยเป็นสีส้มแล้วสมมุติว่าเราเป็นครีเอทีฟเราอาจจะแบบมั่นใจมากแต่เราอาจจะไม่รู้จริงเรื่องนี้นะสมมตินะเราก็แบบเฮ้ยไม่จริงผมจำได้มันสีแดงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมทำสีแดงไปแล้วกันอีโก้แรงเงี้ยมั่นใจว่ามันสีแดงดีกว่าเงี้ยแต่ก่อนจริงๆก็เคยเป็นอย่างนี้นะ แบบไม่แคร์เลยว่าลูกค้าแบรนด์อะไรเงี้ยมันดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ปรากฏว่า AE ก็ยึดมั่นเลยเนี่ยมันต้องสีส้มนี้นะแล้วโค้ดสีคือแบบนี้นะพี่เก่งต้องฟังเนาะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าปรากฏว่าพอเราทำเป็นสีแดงไปปุ๊บปรากฏมันเจ๋งจริงลูกค้ารีเจคเลยเพราะว่าเราทำไปผิดสีอันนี้ยกตัวอย่างแบบเคสแบบดูแบบสุดโต่งมากๆนะซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าคือเล่าให้ฟังว่าบางที AE อาจจะเอาชนะครีเอทีฟได้ในมุมนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าให้ AE ไปไฟท์เขานะแต่เราอยากจะบอกว่า AE ที่เก่งอ่ะ
แล้วมีความเป๊ะในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของเขาในจุดนั้นน่ะมันจะทำให้ครีเอทีฟรู้สึกว่า respect หรือเคารพในสิ่งที่เขามีถ้า AE แบบบอกว่าเอ้ยลูกค้าสีส้มแล้วผมบอกเอ้ยมีจริงอ่ะสีแดงแล้ว E บอกเออหรอหรือว่าแดงวะเออแดงก็ได้พี่เก่งทำแดงมาแล้วกันแล้วพอทำแดงปุ๊บโดนลูกค้าด่าแล้ว AE กลับมาพี่เก่งตกลงแดงไม่ใช่นะเนี่ยตกลงลูกค้าถามมาอ้าวก็วันนั้นถามแล้วเธอบอกว่าแดงได้อ้าวเออจบเลยถูกไหมใช่ๆดังนั้นเนี่ยมันมีตรงนี้ทีนี้มาพอยที่2พอยแรกก็คือติสจริงหรือเปล่าเออติสความติสเนี่ยผมว่าเอาชนะได้ด้วยแบบความโปรเฟสชั่นอลของเราข้อที่2คือเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนสำคัญคือ AE เนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับผมอะผมมองเห็นว่ามันมีคือชีวิตนี้ก็เจอ AE หลายแบบนะแต่ AE เนี่ยผมแยกออกมาเป็น2ประเภทง่ายๆประเภทแรก3ประเภทแล้วกัน3ประเภทประเภทแรกคือประเภท forward email ลูกค้าส่งเมลมาปุ๊บฉัน forward แล้วก็ไม่ brief อะไรเลยคือเอาง่ายๆคือเธอเป็นแค่ตัวกลางในการส่งอีเมล Messenger Messenger ไอ้แบบเนี้ยคือเราไม่ชอบเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเขาไว้ทำไมค่ะเพราะเขาไม่ช่วยอะไรเราเลยแบบที่2คือแย่ไปกว่าส่งอีเมลอีกก็คือรับ brief แล้วแต่สื่อสารผิดสมมุติลูกค้าบอกอยากได้สีแดงแต่ AE งงจดไม่ทันหรือมั่วแล้วบอกลูกค้าบอกจะเอาสีเหลืองสมมุติอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์กนะไอ้อย่างเงี้ยเราจะยิ่งแบบรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เลยเราทำงานยังไงก็ผิดเพราะว่า AE ไม่ได้เรื่องอันนี้เราชัดเจนแต่ว่าแบบที่3เนี่ยคือ AE ที่เราชอบคือ AE ที่ช่วยเราโปรเทคเราแล้วก็แนะนำเราด้วยนะยกตัวอย่างเช่น AE เนี่ยคืออาจจะรับบรีฟมาแล้ว AE อาจจะมีความรู้ในด้านตัว product ของลูกค้าอาจจะคุยกับลูกค้าได้ว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างงั้นแล้วก็อาจจะรู้ว่าควรจะเล็กคอมเมนต์ลูกค้ายังไงรวมไปถึงแบบรู้ว่าสมมติรู้ว่าเราเนี่ยเราเป็นครีเอทีฟเราอาจจะถนัดงาน2มิติสมมตินะ 2D แต่ลูกค้าบอกอยากได้ 3D สมมตินะ AE อาจจะมีการรู้ว่าดีไซเนอร์เราอ่ะมันเหมาะกับ 2D นะช่วยเล็กคอมเมนต์ลูกค้าว่าเอ้ยเอา 2D มั้ยพี่สมมติอย่างงี้นะแล้วมันก็คือมันจะทำให้แบบเราอ่ะแบบมันเหมือนได้รับการซัพพอร์ตอ่ะรวมไปถึง AE ที่แบบว่าพอมีเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยแล้ว AE ช่วยโปรเทคเราเฮ้ยเราจะรู้สึกว่า AE คนนี้มันเจ๋งอ่ะเฮ้ยพอสมมุติว่าโปรเทคเราเช่นสมมุติเราทำงานแล้วหลุดไทม์ไลน์ซึ่งเกิดขึ้นได้ประจำ AE คนนี้อาจจะแบบมองด้วยใจเป็นกลาง มีเหตุและผลและเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันก็ทำงานมาโดยตลอดนะแต่เป็นเพราะลูกค้าแก้30รอบไม่เลิกอย่างเงี้ย AE เข้าไปช่วยโปรเทคแล้วบอกเฮ้ยพี่เก่งใจเย็นเดี๋ยวหนูช่วยเองนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะรู้สึกแบบ respect อ่ะผมคุยกับโจ้ก่อนหน้านี้นะก่อนเข้ารายการว่ามันAE เนี่ยจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบอาชีพเอาแบบเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเหมือนพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารน่ะเด็กจดออเดอร์ในร้านอาหารน่ะใช่ไหมเราสั่งไปถ้าทำดีก็คือจดได้แล้วก็ส่งครัวแล้วก็กลับมาเหมือนได้ตามออเดอร์บอกไม่แกงส้มไม่ใส่พริกไม่เผ็ดอย่างเงี้ยแล้วกลับมาไม่เผ็ดจริงโอเคดีใช่ไหมก็มี AE แบบที่แกงส้มไม่เผ็ดแต่สั่งไปปุ๊บกลับมาเผ็ดเหมือนเดิมโอ้เราไม่แฮปปี้ลูกค้าไม่แฮปปี้พ่อครัวก็หงุดหงิดเพราะว่าต้องไปอ้าวทำไมมาไม่ได้แบบลูกค้าไม่รับงานก็ต้องแก้ใหม่ไอ้อย่างเงี้ยคือไม่โอเคแต่เด็กเสิร์ฟที่เราชอบคือเด็กเสิร์ฟที่บางทีเราสั่งเฮ้ยเนี่ยจะกินอันนี้แล้วเด็กเสิร์ฟจะแนะนำว่าโอ้พี่ถ้าเนี้ยมันจานมันเล็กมันไม่อิ่มนะพี่มากัน4คนหรือพี่โหเนี่ยอันนี้วันนี้ปลาสดนะพี่สั่งปลาไหมปลาเอาไปทอดปลาสดไปทอดเสียของพี่เอาปลานึ่งไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกค้าแฮปปี้นะคนทำครัวก็อาจจะโอเคคนทำครัวจะรู้ว่าโอ้โหปลาตอนนี้ล้นตู้เย็นหรือวะเฮ้ยแต่ว่าไอเด็กเสิร์ฟมันช่วยเคลียร์ปลาออกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยมันคือหน้าที่ AE ที่น่าจะเวิร์กใช่ๆอันนี้ดีก็มีทั้งเรื่องความติดของฝั่งครีเอทีฟเนอะแล้วก็ฝั่งเรื่องการสื่อสารของตัว AE ด้วยใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างของโจ้อะถ้าโจ้ฟังปัญหาของน้องเขาตอนนี้มันคือเรื่องไทม์ไลน์กับเรื่องรีควอร์เมนต์ว่าไหมคือเขาบอกว่าตอนนี้ไทม์ไลน์เขาเรียกตะกี้น้องเขาใช้คำว่าไทม์ไลน์แหกทำลายแหกใช่ไหมทีเนี้ยมันก็เลยอาจจะต้องดูมันจะมีสามเหลี่ยมตัวหนึ่งอะพี่เก่งที่คนเขาจะชอบพูดว่าสามสิ่งนี้มันไม่มีทางที่ทุกอย่างมันจะได้ถูกดี
เร็วใช่ไหมถูกเร็วดีถูกเร็วดีคุณได้ของถูกและดีมันจะแพงได้ของเร็วและดีของเร็วและดีมันก็เหมือนกันนี่หว่าของเร็วและดีมันก็จะแพงคุณได้ของถูกกับของดีมันก็จะไม่เร็วใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นผมว่าผมไม่ต่อดีกว่าใช่ใช่ทีนี้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าที่มันทะลุอ่ะเป็นเพราะมันจำเป็นต้องทะลุหรือเปล่าอันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนนะในฐานะ AE อ่ะคือพอเขาให้ requirement มาเราอาจจะต้องคุยก่อนว่าเอ้ยพี่ถ้าด้วย requirement แบบเนี้ยมันใช้เวลาแบบนี้หรือเปล่าคือเราในฐานะคนที่ฟังสารมาสิ่งที่มันจะมาประจำเลยอ่ะก็มีอยู่3เรื่องนี้แหละก็คือ quality เวลาจะเอาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพี่ถ้าจะเอาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะคนที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีการแอสไซน์งานไว้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าสั่งไปแล้วเอาเดี๋ยวนี้เลยบางทีอ่ะคนที่เป็นคอร์เปอเรทบริษัทอ่ะที่สั่งไปต้องคิดนะเอ้ยบริษัทนี้รับงานเรางานเดียว มันดี ใช่ไหมนะ ใช่ป่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ย เขามีการจัดงานไว้แล้วนะคะวันนี้แต่ละคนอ่ะมันมีงานไว้อยู่แล้วโอเคแสดงว่าบริษัทนี้มีทราฟฟิกมีอะไรมีการจัดการที่ดีใช้ได้แต่นี้เราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเราที่รีเควสต์ไปอ่ะเวลาที่มันเร็วขนาดนั้นอ่ะมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งการที่สองก็คือตัวรีควีเมนต์ตัวเราเองอ่ะอันนี้พูดหมายถึงฝั่งลูกค้าแล้วบางที AE เองถ้าไม่ได้กรองมาก็อาจจะเอาสิ่งนี้ไปให้เลยก็จะเจอบางทีลูกค้าว่าน้องแค่ขยับเท็กซ์นิดเดียวหรือแบบเนี่ยรูปเนี้ยมันมีเสาไฟแค่เอาเสาไฟออกให้พี่หน่อยเอาเสาไฟออกบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแค่นิดเดียวใช่ไหมแต่บางทีมันใช้เวลามากกว่านั้นอ่ะเราก็ต้องนั่งฟังด้วยเหมือนกันฟังทั้งสองฝั่งเสาไฟออกแล้วเอาสายไฟทั้งหมดที่มันพาดผ่านบ้านเนี่ยออกให้หมดเลยฝากพับให้พี่สัก3ทบเลยโอ้พี่คะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องดูด้วยนะว่าไอ้ที่ไทม์ไลน์มันทะลุอ่ะมันเป็นเพราะตัว requirement ด้วยไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะคะกับอันที่สองก็คือตัวคุณภาพของงานอันนี้สำคัญพอคุณภาพของงานเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยความซับซ้อนของตัวงานอะถ้าสมมติบอกว่าถ้าการแก้ไขตัวเนี้ยมันมี2ไซส์เป็นResponsiveด้วยเป็นResponsiveมี2ไซส์อะไรเงี้ยมันก็ต้องเทคไทม์แล้วก็ต้องคุยให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไอ้สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการสื่อสารของตัว AE เองอะที่ต้องคุยกับฝั่งลูกค้ากับฝั่งของครีเอทีฟใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งก็คือการสื่อสารการที่สองที่อยากจะชวนคุยเนี่ยก็คือโจ้จะพูดคำนี้กับน้องๆไม่ว่าจะ AE หรือว่าจะกับครีเอทีฟเองก็เถอะจะพูดคำนี้ประจำว่าลูกค้าเขามาหาเราอะเขาเป็นคนที่มีปัญหาเราจะต้องมีซัพพอร์เตอร์มายเซ็ตก็คือเราเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาคือพูดง่ายๆสมมติงานชิ้นนี้สมมติว่ามีมูลค่าประมาณ 300,000 อะพี่เก่งสมมติว่าถ้าพี่เก่งไม่มีปัญหาเงิน 300,000 เนี้ยพี่เก่งก็จะเก็บไว้เราก็อาจจะเอาไปแต่งออฟฟิศก็ได้หรืออาจจะเอาไปเอาเอาติ้งก็ได้ใช่ป่ะใช่ๆเฮ้ยแต่เขากำเงิน 300,000 มาแล้วเขาบอกคุณเก่งพี่ต้องการงานชิ้นนี้มันจะต้องเอาไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมAE หรือ Creative เองอะสิ่งที่จะต้องถามไม่ใช่ถามว่า finish สุดท้ายต้องการได้อะไรนะแต่ต้องถามว่าเขามีปัญหาอะไรเขาถึงกำเงิน 300,000 เนี้ยมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป้าหมายเดียวกันกับลูกค้ามันจะไม่ใช่แค่ว่า Creative เห็นเป้าหมายของ AE หรือ AE เห็นเป้าหมายของ Creative แต่จริงๆแล้วเราสองคนอะเราต้องเห็นเป้าหมายของลูกค้าด้วยกันใช่แล้วเราจะไม่ตีกันเพราะว่าเราจะเป็นพวกเดียวกันถูกป่ะใช่ใช่ผมเคยได้ยินบ่อยเลยเวลาคนที่ชอบบ่นลูกค้าแล้วบอกว่าทำไมลูกค้าแบบปัญหาเยอะจังอย่างเงี้ยมันแน่นอนดิถ้าเขาไม่มีปัญหาแล้วเขาจะมาหาเราเหรอใช่ใช่ไหมคือถ้าเรามองแค่นี้นะเราก็จะจบแค่ใบคอลเลคชันใบนี้นะเราก็จะได้สามแสนเนี้ยเสร็จแล้วถามว่าใบต่อไปอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเมื่อยอ่ะหมายถึงเขาต้องคิดแล้วเขาต้องบอกเธอทุกอย่างเลยใช่ปะหมายถึงถ้าส่งมาแล้วเธอถึงเป็น AE อ่ะเธอก็ไม่ได้สกรีนให้ด้วยว่ามันไม่มีทางจะเสร็จวันนี้แล้วเธอซึ่งเป็นครีเอทีฟเธอก็มาติดใจฉันอีกเธอก็ไม่ฟังฉันเลยว่าฉันต้องการสีส้มเพราะอะไรแต่เธอเข้าใจแต่ว่าเธอจำได้แค่ว่าสีแดงอะไรเงี้ยงั้นฉันเงินก้อนต่อไปฉันก็ไม่ให้เธอแล้วเพราะฉันเมื่อย ฉันเมื่อยที่ต้องคิดอารมณ์มันเหมือนแบบเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวจังเลยเพราะว่าปัญหาเราคือเราหิวใช่ไหมปรากฏร้านก๋วยเตี๋ยวเดินมาถามเอาเส้นอะไรดีเส้นใหญ่เส้นเล็กเอาเส้นเล็กเอาเล็กกว่านี้ไหมเอ๊ะน้ำเย็นตาโฟเอาแดงกว่านี้ไหมหรือเอาส้มดีหรือเอาอะไรโอ้ยถอยออกมาดูเลือกหมดเลยเนี่ยเออถ
ทำเองดีกว่าถอยออกมาดูเลยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตลาดสดคือเขาไม่มีกุ๊กหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใส่เต้าหู้ไหมหรือว่าอะไรดีใช่ไหมใช่ไหมก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สองที่โจ้มองไว้นะก็คือต้องเห็นปัญหาร่วมกันซึ่งบางทีอันเนี้ยตัวน้อง AE ที่ถามมาเองอาจจะลำบากในการที่จะไปพูดเรื่องเนี้ยอาจจะต้องให้เมเนเจอร์ของทั้งสองฝ่ายช่วยจูนเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าก็เข้าใจในเลเวลที่เท่ากันใช่ไหมบางทีเราจะไปพูดมันก็เหมือน across the line อ่ะมันเหมือนเราซึ่งเป็น AE เราจะไปวิจารณ์เราจะไปบอกเขาว่าครีเอทีฟที่ดีควรจะทำหน้าที่ยังไงมันก็พูดลำบากเนอะใช่ไหมเราอาจจะต้องให้ซีเนียร์เป็นคนจูนเรื่องนี้ให้นะคะก็สุดท้ายสำหรับโจ้อ่ะ AE อ่ะจะต้องเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งแม่เป็นฝรั่งไทยหรือว่าจมูกโด่งอย่างเงี้ยต้องฝรั่งไม่ใช่เป็นลูกครึ่งแล้ววันนี้คุณมาป่วนมาเน้นคอผมเหรอเนี่ยหรือว่าผมเป็นคนป่วนปกติมีสาระใช่ไหมคะเป็นลูกครึ่งระหว่างลูกค้ากับโปรดักชันครับก็คือต้องเป็นคนที่เวลาอยู่ฝั่งโปรดักชันเวลาบรีฟฝั่งโปรดักชันน่ะก็ต้องเอา mindset เหมือน empathy อ่ะฝั่งลูกค้าแล้วมานั่งคุยต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรใช่ไม่ใช่คิดแทนนะแต่หมายถึงโจ้จะบอกให้น้องจำลองตัวเองอ่ะเหมือนเป็น marketer ของบริษัทเนี้ยเลยอ่ะที่กำลังจะต้องมาบรีฟงานเนี้ยกำลังจะมีส่วนได้ส่วนเสียในงานเนี้ยจะต้องเป็นเจ้าของของสิ่งที่พี่คนนี้เขาทำสีส้มหรือสีแดงไปแล้วจะต้องใช้มันตลอดไปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันพอฝั่งที่โจ้จะต้องไปอธิบายงานชิ้นนี้ให้ลูกค้าฟังอ่ะโจ้ก็จะไม่อธิบายแบบว่าฉันแค่มาเปิดแล้วก็ให้งานของเขาอธิบายตัวเขาเองไม่นะหลายๆครั้งโจ้จะใช้คำนี้เลยนะว่าลูกค้าอยากได้สีส้มใช่ไหมคะแต่ครีเอทีฟอ่ะแนะนำว่าอยากให้ลองสีแดงดูเพราะ1 2 3 4โจ้ว่าฟังเขาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ผ่านงานลักษณะนี้มาเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ติดอะไรในฝั่งคอร์ปอเรทอ่ะเดี๋ยวจะลองกลับไปบอกทางครีเอทีฟให้แล้วถ้าจะให้ดีอ่ะช่วงที่มันงวดๆมากๆอ่ะจริงๆเราพาให้เขามาเจอกันก็ได้นะมันก็จะทำให้ผลสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้เป็นคนแปลภาษาแล้วแต่เราเป็นคนโมเดอเรเตอร์อ่ะทำให้คน2คนเขาคุยกันรู้เรื่องก็ดีเหมือนกันคือว่าผมว่า AE อ่ะถ้าสามารถเป็นคนที่ช่วย recommend ได้ผมว่าเนี่ยคือดีค่ะแต่ถ้า AE เนี่ยแบบว่าบางทีด้นเองมั่วเองอันนี้ผมว่ามีปัญหาใช่เราต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะเราเป็น AE อ่ะเราไม่ได้เป็นลูกค้าเองและเราก็ไม่ได้เป็น creative เองแต่เราอ่ะเป็นคนจูนให้สองคนเนี้ยเขาไปด้วยกันได้ประมาณเนี่ยของโจ้ถ้าเป็น key takeaway สำหรับฝั่ง AE เนาะผู้ซึ่งจริงๆจะต้องเป็นลูกครึ่งหลายๆภาษาเลยแหละทั้งโปรแกรมเมอร์ทั้งดีไซเนอร์ทั้งแบบผู้กำกับอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นประมาณนั้นผู้ประสาน10ทิศใช่โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับ Morning Call นะครับพอไหวไหมคะพอใช้ได้แต่ว่าคุณมาแล้วคุณมาป่วนรายการผมนะฮะก็เดี๋ยวให้คนฟังเขาเป็นคนตัดสินว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมเชิญคุณโจ้มาร่วมแจมอีกก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปเจอคุณโจ้เป็นรายการของเธอเองเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ทุกวันศุกร์นะครับรายการ The Organize นะครับเอ๊ะฉันช่วยโปรโมทเนี่ยถ้ายอดเธอพุ่งอีกนี่แต่ว่าอย่าไปฟังเยอะถ้าฟังเยอะเดี๋ยวผมจะปิดรายการเดี๋ยวจะโดนยุบรายการเดี๋ยวตัวเลขเขาดีกว่าผมนะครับคุณรู้ไหมคะว่าเขาตั้งใจฟังพอดแคสต์เนี่ยพอเขามีอะไรคะมีอะไรครับเขามีปัญหาค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ยอดวิวของเรานะคะอ๋อโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคุณโจมากนะครับให้ปรบมือให้อีกเสียงนึงนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับกับ Morning Call นะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งศิลป์วงศิลป์ไม้เกษมครับค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ